มาต่อกันที่สาวเจนนี่กันดีกว่านะครับล่าสุดนี้ออกมาประกาศลาออกจากวงใจอาครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหตุผลกันครับแฟนๆของวงใจอานะครับต้องพบกับข่าวน่าเศร้าเมื่อเจนนี่หนึ่งในสมาชิกของวงตัดสินใจลาออกจากวงครับเนื่องจากเธอมีปัญหาทางด้านสุขภาพครับโดยทาง MBK Entertainment ต้นสังกัดได้ประกาศว่าการลาออกจากวงของเธอพวกเขาเนี่ยก็เสียใจที่ต้องประกาศว่าเจนนี่จะยุติการทำงานร่วมกับวงไดอาทั้งหมดเนื่องจากเธอก็มีปัญหาเข่าเนี่ยเจ็บครับอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงโปรโมทอัลบั้ม Summer Age ครับแม้ว่าจะมีการรักษามาโดยตลอดแต่ว่าก็มีการตรวจพบว่าเธอมีอาการของโรคกระดูกแข็งที่อ่อนครับแล้วก็โค้งหน่อด้วยทำให้เธอไม่สามารถร่วมทำกิจกรรมกับวงได้ในการโปรโมทอัลบั้มนี้นะครับ The Neutral ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งทางค่ายเองก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ให้เจนนี่พักรักษาตัวและเธอก็มีอาการที่ดีขึ้นแต่ว่าทีมแพทย์เองก็ได้เผยว่าเป็นเรื่องยากที่เจนนี่จะสามารถกลับมาทำกิจกรรมร่วมกับวงไดอาได้ตามปกติครับและหลังจากที่ทางค่ายได้ปรึกษาร่วมกันกับเจนนี่แล้วเธอก็เลยจะยุติการทำงานกับวงทั้งหมดเพื่อรักษาตัวและดูแลสุขภาพของเธอโดยทางค่ายนะครับขออภัยแฟนคลับที่ตั้งตารอคอยเจนนี่มาโดยตลอดและขอส่งกำลังใจให้กับเจนนี่กลับมาหายได้อีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของเจนนี่เองก็ได้มีการเขียนจดหมายขอโทษแฟนคลับที่เธอไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกับวงไดอาได้อีกต่อไปเนื่องจากปัญหาเข่าของเธอแม้ว่าจะดีขึ้นมากแล้วแต่ว่าก็ยังคงไม่สามารถทำงานร่วมกับวงได้อีกเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องออกจากวงไปแต่ว่าทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจให้แฟนๆก็มอบให้แฟนๆจากที่แฟนๆเนี่ยมอบให้เธอมาโดยตลอดก็เป็นพลังให้กับเธอแม้ว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจากไปแต่เธอก็จะไม่มีวันลืมประสบการณ์จากวงไดอาและเพื่อนสมาชิกวงทุกคนรวมแฟนด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามวงไดอาต่อไปหลังจากนี้เธอจะทำความรู้จักกับแฟนใหม่ในฐานะอีซองยุนซึ่งก็คือชื่อจริงของเธอนั่นเองนะครับนะเรื่องสุขภาพก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็ยากนะเนอะแม่เพราะว่าบางทีแบบบางทีเข่าเนี่ยมันเจ็บไปแล้วหรือบางทีเส้นเอ็นบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วยิ่งไปทำกิจกรรมเต้นอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เข่าเยอะเนาะคือต้องพูดว่ากรุ๊ปของเกาหลีแต่ละวงเนี่ยเขาซ้อมกันเป็น10ชั่วโมงแล้วคือต้องใช้หนักๆเงี้ยบางทีมันจะเป็นผลในระยะยาวซึ่งก็จะมีศิลปินดาราหลายๆคนที่สุดท้ายแล้วก็ออกมายุติหรือว่าเราออกจากวงไปนั่นเองนะครับครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามเธอทางช่องทางอื่นก็ได้นะครับผม